คราวนี้เทคโนโลยีเนี่ยก็มีทั้งด้านบวกด้านลบข้อดีข้อเสียเรามาดูด้วยกันครูพี่ยกตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวก็พอคือโทรศัพท์มือถือนะครับเรามาดูด้วยกันเลยผลกระทบด้านบวกของโทรศัพท์มือถือนะครับเราสามารถใช้สื่อสารทางไกลได้ใช้ทำงานได้ตกแต่งภาพได้แต่ผลเสียก็มีผลเสียก็คือก้มหน้าดูมือถือใช้มากเกินไปก็เสียสายตาติดโทรศัพท์จนเสียงานเสียการเรียนเพราะว่าในโทรศัพท์มีความบันเทิงใช่ไหมก็ดูแต่การ์ตูนเล่นแต่เกมอย่างเงี้ยติดโทรศัพท์จนนอนดึกทำให้เสียสุขภาพอีกนะนี่คือผลเสียเรามาวิเคราะห์ในด้านคุณภาพชีวิตและก็สังคมด้วยกันผลดีนะครับทำให้เกิดการติดต่อรวดเร็วทำให้พรมแดนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารใช้ทำงานใช้เพื่อความบันเทิงได้ส่วนผลเสียล่ะค่ะปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างคนรอบข้างนั่งกินข้าวด้วยกันแต่ก็ต่างคนต่างจ้องมือถือไม่ได้พูดคุยกันหากใช้มือถือนี้เนี่ยเป็นเวลานานเนี่ยก็เกิดผลเสียอีกต่อสายตาต่ออาการนิ้วล็อกต่อการคอเคล็ดได้นะครับเป็นออฟฟิศซินโดรมได้ง่ายๆเลยนะเรามาวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจด้วยกันผลดีนะครับธุรกรรมทางการเงินทำได้สะดวกรวดเร็วนะใช้มือถือใช้แอปเป๋าตังค์ไปจ่ายแทนใช้เงินสดและผลเสียนะครับในอย่างเช่นการซื้อขายออนไลน์ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าผู้ขายเนี่ยมีของที่คุณภาพดีหรือเปล่าครูเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยครูซื้อของมานะได้ไม่ถูกใจตามที่คิดไว้เพราะว่าเราไม่เห็นของจริงเราเห็นแค่ภาพไงเห็นแค่ภาพแล้วคุณสมบัติปรากฏว่าได้มาไม่โอเคอย่างเช่นล่าสุดครูซื้อรองเท้ามาราคาถูกมากพอได้มาปุ๊บดูวัสดุแล้วโอ้โหพื้นมันบางภาพสวยก็จริงแต่พื้นบางรู้สึกไม่ทนนะซื้อมาแล้วเราก็ต้องใช้ไปเพราะว่าเขาก็ให้เราดูรูปภาพดูคุณสมบัติเราก็โอเคแล้วนะครับนี่คือข้อเสียมาวิเคราะห์ในด้านสิ่งแวดล้อมด้วยกันอันนี้มีแค่ผลเสียนะผลเสียก็คือมีการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ๆอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดการลักลอบทำลายขยะอย่างไม่ถูกวิธีส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเอาไปเผาเงี้ยเกิดเป็นสารเคมีลอยขึ้นไปบนอากาศทำลายชั้นโอโซนเกิดเป็นภาวะโลกร้อนได้และวิธีป้องกันวิธีแก้ไขเราทำอย่างไรบ้างในเรื่องของโทรศัพท์ก็ให้ใช้งานให้พอดีตามความเหมาะสมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นปลูกต้นไม้ออกกำลังกายทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ควรทำอย่างระมัดระวังโทรศัพท์ไม่ควรทิ้งรวมกับขยะอื่นๆควรนำไปทิ้งในจุดที่เขาให้ทิ้งเพื่อที่คนที่รับไปเนี่ยจะไปทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องนะครับ